วันนรถก2รองประธานสภาปรับลดงบอาหารส.ส.ยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยประธานสภาเตรียมหารือสำนักงานเลขาธิการสภาปมปัญหาอาหารส.ส.เหลือเยอะบอกต้องยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยรอคุย2รองประธานปรับลดงบอาหารหรือไม่เมื่อวันที่8กันยายนที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีมีส.ส.นำอาหารที่สำนักงานเลขาธิการสภาจัดให้ระหว่างการประชุมไปรับประธานนอกสถานที่ว่าเลขาธิการสภาได้รายงานให้ตนทราบแล้วคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลจะหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาอย่างเป็นทางการส่วนแนวทางการบริการอาหารให้กับส.ส.นั้นส่วนตัวคิดว่าจะต้องยึดหลักความเหมาะสมและไม่ฟุ่มเฟือยพร้อมต้องให้ส.ส.ได้รับการบริการที่ดีด้วยแต่ในอนาคตจะมีการปรับลดงบประมาณในเรื่องนี้หรือไม่คงต้องพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับรองประธานสภาทั้งสองคนอีกครั้งเมื่อถามว่าที่ผ่านมาการจัดสรรอาหารให้กับส.ส.ระหว่างประชุมสภาปรากฏว่ามีปริมาณอาหารเหลือเป็นจำนวนมากทางสภาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายอมรับว่ามีปริมาณอาหารเหลือแต่ในทางปฏิบัติต้องเข้าใจว่าบางครั้งมีจำนวนส.ส.มาประชุมมากหรือบางครั้งก็มีส.ส.เดินทางกลับไปก่อนดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องร่วมหารือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลอาหารเตรียมไว้มากไปก็ไม่ดีหรือเตรียมอาหารไว้พอดีถ้าเลิกประชุมเร็วก็ทำให้มีอาหารเหลือบ้างจึงต้องมีมาตรการที่ทำให้เกิดความสมดุลให้ได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพส.ส.นำอาหารของสภากลับไปรับประธานนอกอาคารรัฐสภาพร้อมมีการตอบโต้กันในเรื่องนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากรณีถ้ามีอาหารของสภาเหลือเลขาธิการสภาแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าจะนำไปบริจาคในทางสาธารณกุศลเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นต้นสอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงไม่เสร็จยังปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบพรุ่งนี้สอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงยังไม่เสร็จให้การปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบสวนเพิ่มเทียบเคียงสำนวนก่อนหน้านี้คุมตัวกำนันนกฝากขังศาลอาญาพรุ่งนี้เมื่อวันที่8กันยายน66พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ทั่วร่างกายกว่า7นัดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยระบุว่านายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกผู้ต้องหาในคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเตรียมการกับทนายความในการสอบปากคำไว้แล้วเบื้องต้นทนายความไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันเนื่องจากเคยยื่นขอประกันตัวที่สภ.เมืองนครปฐมแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้กำนันนกยังสามารถใช้สิทธิขอประกันตัวในชั้นศาลได้โดยวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายนจะนำตัวกำนันนกไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยพรุ่งนี้จะเรียกพยานในพื้นที่เข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะเรียกตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกมาสอบปากคำด้วยซึ่งจะทยอยเข้ามาสอบปากคำประมาณ10นาย
โดยจะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของสภ.เมืองนครปฐมที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ด้วยพันตำรวจเอกอเนกกล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังพิจารณาร่างเรื่องการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะใหญ่ของกองบังคับการปราบปรามโดยให้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะและจะเร่งรัดให้ตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จภายในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนยังคงสอบกำนันนกอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 9:42 น.เป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วที่มามติชนออนไลน์ส้มล้นตลาดแตกทิธานำสดก้าวไกลขึ้นเวทีโค้งสุดท้ายอุ้มทิพิงอ้อนระยองคือบ้านหลังที่สองทิธานำสสพักก้าวไกลปราศัยตลาดคลองถมโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองอุ้มทิพิงขึ้นเวทีอ้อนขอให้ออกไปกาให้ถล่มทลายเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่8 กันยายน 2566ที่ตลาดคลองถมตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและส.ส.พรรคก้าวไกลเดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองช่วงโค้งสุดท้ายท่ามกลางประชาชนหลายพันคนต่างใส่เสื้อใส่หมวกพรรคก้าวไกลจนสีส้มไปทั้งลานหน้าเวทีการนายพงศธรกล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่ากว่า20วันที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ชราที่ส่งกำลังใจให้ทุกรอยยิ้มจึงเป็นพลังให้พรรคก้าวไกลเดินหน้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อแทนคำขอบคุณผมพร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อความเจริญของเขต3อำเภอแกลงอาจารย์เขาขมาวันที่10กันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์1แห่จากนั้นนายพิธาขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณก่อนกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของระยองเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้นเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่ตัวประกันไม่ใช่ตัวประกอบแต่คือประภาคารที่จะบอกว่าประเทศเราจะเดินหน้าไปในทิศทางใดเน้นจากการลงพื้นที่หาเสียงพบหวาดระยองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีประชากรหลากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นระยองจึงเป็นบ้านของทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้วขอให้ช่วยเลือกพงศกรเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายเพื่อเปลี่ยนระยองเปลี่ยนภาคตะวันออกเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกไปด้วยกันอ้อนเชื่อว่าเราทำได้เพราะระยองคือก้าวไกลก้าวไกลคือระยองเราเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครจากคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านเป็นประจักษ์ครั้งนี้ถึงจะไม่ได้เข้าทำเนียบแต่ถ้าก้าวไกลจะเข้าทำเนียบอีกครั้งพิธาก็จะได้เป็นนายกคนที่31ท่ามกลางเสียงโห่ดังสนั่นลั่นหลังจบการปราศัยนายพิธาได้อุ้มน้องทิพิงลูกสาวขึ้นมาบนเวทีด้วยพร้อมกล่าวว่าวันนี้พาบุตรสาวมาด้วยระยองคือบ้านที่หลังที่สองจึงพาบุตรสาวมาด้วยในวันนี้และพาบุตรสาวลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยก่อนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทยอยเข้ามาร่วมถ่ายรูปกันอย่างคึกคักThank you.